ดีครับสวัสดีครับแฟนๆทุกคนตรัง FC ครับวันนี้เนื่องในโอกาสอะไรพี่เนื่องในโอกาสโอกาสที่ท้ายนะครับเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยเยอะแยะเรื่องของความหวังที่ผ่านมาเราผิดหวังเหรอผิดหวังนี่อ้าวนึกว่าเข้าเราผิดหวังแต่ว่าเราก็มาดูว่าทิศทางต่อไปเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวที่เราจะนำเสนอตอนนี้ก็คือในช่วงฤดูกาลเดี๋ยวหาว่าพี่หายไปไหนแล้วก็ตัวนักเตะเองนะครับซาบซึ้งอยากขอบคุณแฟนบอลเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีโอกาสก็เลยเอาตัวแทนพวกนี้มาพูดคุยด้วยไอตอนที่ไม่มีโอกาสคือว่าจริงๆนะท่านผู้ชมพวกเรายังหาร้านไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับร้านเช็คอินเช็คอินใช่ครับอยู่แถวไหนพี่ร้านเช็คอินอยู่แถวไหนถนนศรีตรังนะครับเส้นทางตรงนี้นี่ทะลุไปโรงพยาบาลแล้วอีกด้านนึงก็สะพานตรงยาวสี่แยกสะพานตรงยาวอยู่ติดกับอพาร์ตเมนต์คือไรคือเช็คอินพันคือว่าเข้าอย่างเดียวไม่มีออกครับเข้าอย่างเดียวไม่มีออกขอบคุณสำหรับร้านเช็คอินมากๆนะฮะโอ้ร้านสวยมากสถานที่สวยนะเป็นไงพี่ครับนัดปิดท้ายฤดูกาลย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหผมนั่งดูหน้าจอทีวีถ่ายทอดสดเลยเหรอไม่มีถ่ายทอดสดแต่ว่าดูสอนวิ่งดูสอนวิ่งครับตัวเลขพอมาเห็นว่าศูนย์ก่อนยาลาขึ้นก่อนไงศูนย์มาดูตอนท้ายเลยตอนท้ายเหรอFT ยาลา FC กับสตูลยูไนเต็ดครับยาลาตอนที่สอนวิ่งเนี่ยมันจะขึ้นยาลา FC เลขศูนย์ศูนย์ผมก็ลุ้นว่าเลขศูนย์ต้องตามมาต้องศูนย์ด้วยดันทะลึ่งเป็นเลขหนึ่งสตูลยูไนเต็ดชนะ 1-0 ครับมันก็เลยดับความหวังของตังค์ FC ไปจริงๆเป้าหมายตอนแรกของสโมสรนะครับครับเขาวางเป้าไว้แค่พวกเราอยู่อันดับ1ใน4ต้นๆนะครับไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องอะไรเกมนี้เรียกว่าดีมากนะครับก็ได้ลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายครับนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังเนี่ยมันก็เพิ่มสูงตามลำดับของคะแนนแล้วก็เกมการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะเรียกว่าผิดหวังเลยก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปีหน้านะครับเทปฤดูกาลใหม่ฤดูกาลหน้าใช่ฤดูกาลใหม่เนี่ย2015ถึง2016ครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงเราลุ้นแชมป์เลยปีหน้าอันนี้ผมกล้าพูดว่าผมมีโอกาสได้คุยกับทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจริงแล้วผมฝากไปถึงประจวบ FC แล้วก็สตูลยูไนเต็ดผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีขอให้คุณขึ้นดิวิชั่นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งฤดูกาลหน้าเจอกันเจอกันแน่นอนผู้ใจสนใจเป็นตัวหลักตัวหลักนั้นเลยฮะเริ่มตั้งแต่โอ้เด็กนายงเนี่ยเอาเด็กต่างจังหวัดก่อนดีกว่าเด็กบ้านนอกก่อนดีกว่าเด็กบ้านนอกรายงานตัวรายงานตัวเลยผมต้าครับบ้านลพบุรีครับลิงเยอะนี่อ๋อไม่น่าเซฟเป็นลิงโอ้ยฉายานี้เซฟเป็นลิงโดนเลยเรียบร้อยครับโดยนายงครับโดยนายงชื่อจริงดีวะสุนัขของแก้วครับสุนัขของแก้วนี่ทำไปเล่นไปฤดูกาลนี้เขาเป็นดาวซันโมแล้วหนึ่งประตูในหนึ่งฤดูกาลเขาถือว่าเป็นจอมหมดสวัสดีครับผมต่อศักดิ์ปิ่นครับแล้วบ้านช่องไม่กลับเลยเนี่ยอยู่พักฤดูกาลกลับวันศุกร์ครับต่อบ้านอยู่ไหนอยู่กรุงเทพครับอ๋อนี่เด็กเทพเหรอแค่เอาตายเนี่ยดูเด็กตังซะก่อนจริงๆลุกของเจ้าต่อเวลาลงสนามมันจะแบบรอนะเส้นผมต่อในหลับวันที่แบบไม่มีนัดนะครับมาอ๋อแล้วไปอีกกับตันทีมสวัสดีครับเป็นช่วงๆนะกับทีมอ่ะรายงานตัวครับสวัสดีครับนนท์ครับนนท์ปานมีทองอยู่นายูครับยิงไปกี่ประตูฤดูกาลนี้ยิงไปที่จริง5นะครับแต่ว่าเขาให้4อ๋ออีกลูกนึงโคสุกบอกว่าไอพิเตนไปสุดท้ายนนท์ยิงประตูนี่สำคัญนะครับสำคัญมีแมตช์นัดล่าสุดกับนัดที่เจอสุราษฎร์ครับนะครับถัดมาสวัสดีครับแจ๊บครับสุภใจสันนับพงษ์ยาครับซ้ายยมทูตซ้ายยมทูตครับซ้ายยมทูตสงสัยเป็นซ้ายรักยมมากกว่าซ้ายยมทูตขอให้เข้าซ้ายแล้วเข้าขวานี่อย่าหวังนะเข้าขวานี่อย่าหวังอันนี้เป็นเด็กกันตังโดยกำเนิดใช่ไหมเด็กกันตังเฮ้ยเห็นบอกเมื่อก่อนเตะบอลอยู่แถวทุ่งแจ้งแจ้งใช่ปอกแป๊กอยู่เลยผมโอ้ยเตะกับสมศักดิ์ด้วยมันเตะผมแบบเจ็ดหลายดอกเลยผมแข็งเคืองมากแล้วมาเห็นอีกทีนึงติดตังเอฟซีพูดถึงติดตัง FC แจ็คทีแรกก็มี3คนที่ติดกันแต่ว่าอยู่กับทีมยาวนานไม่ย้ายไปไหนคือ2คนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าคว้าหมดหน้าที่กลับบ้านไปใช่มั้ยได้ครับหมดคว้ากลับ2010ครับอานนท์ปานมีทองเล่นอยู่ในตำแหน่งอะไรช่วงนั้นกลางด้วยครับ
กลางตัวรับตอนนั้นใครเป็นโค้ชฮะตอนนั้นอาจารย์เจวัตขุนดลเห็นความสามารถก็คือว่าวิ่งขยันปอดใหญ่นะครับแล้วก็เตะบอลไม่ค่อยเล่นอะไรไล่อย่างเดียวไม่ตัดให้พวกไม่ชื่อจ๊ะป่ะจ๊ะเข้าสู่สโมสรฤดูกาลแรกไหมครับฤดูกาลแรกนี่ตูดชาไหมนั่งนานแล้วนั่งนานฤดูกาลแรกเฮ้ยเขาจะได้ลงอยู่ลงอยู่ลงยังลงอยู่เออสำหรับพี่ก็ตกลงไอ้แปรงสีฟันจากโรงพยาบาลเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรเฮ้ยเทปที่แล้วนะจริงเป็นเรื่องเทปที่แล้วเขาจะคาใจกันอยู่เนี่ยเอามาหมดเลยแจ๊บแปรงสีฟันยาสีฟันคัตเติ้ลบัตรผงซักฟอกเออที่ครอบหัวเวลาสระผมมันก็ออกมาของโรงพยาบาลพัฒนาแพทย์กลางเอามาทำอะไรของแจกอ๋อก็ให้เขาแจกฤดูกาลแรกเป็นไงผลงานของแปรงสีฤดูกาลแรกไปชมพูไปชนะที่2ได้ที่2ลุ้นเหมือนกันฤดูกาลแรกก็ลุ้นเหมือนปีนี้แต่ว่าฤดูกาลแรกก็ชนะใจ1-0ครับผมก็ได้ไปฤดูกาล2ฤดูกาล2ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จได้อันดับที่10ฤดูกาล3ได้แชมป์ได้แชมป์ฤดูกาล4เกือบได้แชมป์เกือบได้รองแชมป์เกือบตกชั้นนะเฮ้ยอันดับที่เท่าไหร่ฤดูกาล4เนี่ยคุ้นๆว่าตัวเลขมันอยู่กลางๆกลางไหมหรือยังไงดูแบบตัวเลขเจ็ดหกหรือเจ็ดแต่มันมี8ทีมนะตอนนั้นใช่ไหมครับสิบเอ็ดแล้วก็มาล่าสุดคือฤดูกาลนี้ใช่แตะแชมป์นะแตะรองแชมป์มีลุ้นมากเดี๋ยวต้องลงอยู่กับสโมสรมากี่ปีให้สองคนนี้กี่ปีสามปีห้าปีตอบไม่ตรงกันนะอยู่รองกันจริงๆเริ่มต้นพร้อมๆเลยเจ้าพลอยเจ้าพลอยยูเวนวาคอยไปไหนเออถามอะไรนะฤดูกาลที่3ไปไปอยู่ที่ไหนใหญ่ครับใหญ่นะสโมสรเริ่มต้นตั้งแต่2010 2011ก็ยังอยู่12ก็ยังอยู่ในประเทศตัวเองตอนปี2012ไปอยู่ไหนฮะไปอยู่หาดใหญ่กี่ปีครับไม่อยู่ในเล็กต่างเราครับต้องมีปัญหาบาดเจ็บอ๋อไปอยู่ได้ปีที่5นี่ถือว่ายึดครองตำแหน่งได้กับเรียกว่าเกือบจะยึดเลยล่ะนะครับถ้าไม่เจ็บถ้าไม่มีปัญหาอะไรนี่เจ้าคอยนี่มีชื่ออยู่ตัวจริงฤดูกาลปี2013ปีที่แล้วอ่ะคอยอยู่ไหนอยู่ตานซีมั้ยมาเล่นซีมาติดตายมาเล็ก2ไอ้สายทองมาเล่นของครับตัวช่วงแรกๆตอนต้นฤดูกาลก็ยังไม่เต็มร้อยใช่ป่ะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ไม่ได้เลยหยุดพักเลยเซฟเป็นลิงไปไงมาไงถึงไม่อยู่กับตาน FC ได้แนะนำมาพี่แนะนำมาพี่เขาผู้หญิงผู้ชายอะผู้ชายครับผู้ชายพี่คนนั้นเขาอยู่อะไรในวงการฟุตบอลเขาทำอะไรหรือว่าเขาเป็นนักการเมืองหรือว่าเขาอยู่ในวงการฟุตบอลเลยครับพี่ป๊อกครับลงเขาแนะนำว่าไงไม่อยู่ที่นี่ครับแล้วต้าทำไงมาเลยเหรอตอนแรกก็ยังไม่มาครับอ๋อเล่นตัวอยู่เมื่อก่อนเล่นที่ไหนบางกอกครับบางกอกนะบางกอกเอฟซีเหรอตอนนั้นไปทำตำแหน่งอะไรแจกผ้าเย็นหรือว่าตัวแพทย์สนามหรือว่ายังไงตอนนั้นตัวจริงอยู่ครับก็ลงบ้างครับไปไอ้ตัวจริงอะไรว่าลงบ้างไม่ลงบ้างวันไหนที่มันเจ็บไงพี่โอเคที่มันเจ็บบ่อยนะวันไหนที่แฟนมันก็บอกว่าเจ็บวันไหนที่แฟนไม่มามันบอกฟิตเต็มร้อยแล้วจริงๆที่บอกว่ามันเจ็บบ่อยเพราะว่าเวลาจังหวะบวกนี่เจ้าต้านี่กล้าบวกเลยใช่กล้าแรกแล้วก็ลูกเจ็บแต่สุดท้ายนะครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันเจ็บแต่สุดท้ายแมตช์สุดท้ายมึงไม่ได้โยนลงมึงเจ็บใจเจ็บใจนะรออยู่ข้างนั้นคิดอยู่นานไหมพอมีคนก็บอกว่าให้มาเล่นสโมสรตรังเอฟซีคิดอยู่นานไหมกี่วันคิดอยู่นานเหมือนกันครับจริงเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอแล้วสุดท้ายถึงปักใจยังไงว่าไปก็ไปวะลงใต้มึงจะไปไหนแล้วครับสรุปคือไม่มีใครเอานะครับเลยลงมานี่มาโถเอ้ยงานท่านผู้ชมฮะคือว่าเจ้าต้านี่ไม่มีใครเอามาแล้วไงมันถึงมาอยู่ต่าง FC แล้วเราพยายามพวกเราชาวต่าง FC รักมันแทบตายดูมันตอบเราพยายามมองว่ามันแบบโอ้โหมาด้วยหัวใจแล้วที่ไหนได้มันบอกมันไม่มีใครเอาเออโอ้ยเฮ้ยเลิกคุยกับมันคุยจะต่อเดี๋ยวมาอยู่ปีนี้ด้วยกันใครไปกอดแกวะถึงได้อบอุ่นบรรยากาศนะครับบรรยากาศแล้วที่ไอ้อะไรนะบางกอก FC นี่ไม่อบอุ่นเลยขาดความอบอุ่นแน่อะไรตายอ่ะพูดยากครับเรื่องมีลูกมีเมียมั้ยอ่ะตรงประเด็นไม่มีครับมีแฟนครับที่นี่มีมั้ย
ระวังระวังระวังไปสับขาหล่อแล้วพี่